ฟู้ดเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและเครื่องเทศแปรรูปผมเป็นรุ่นที่2เป็นคนสร้างกรอบและสร้างธงต่างหากที่จะมุ่งไปเรื่องลึกๆเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้จากพนักงานของเราเราก็ต้องเรียนจากเขาแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะได้จากประสบการณ์ทำงานข้างนอกคือว่าเราเข้าใจพนักงานของเราเพราะเราก็เคยเป็นในมุมเขามาก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับในรายการ The Success Story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับเรื่องราวของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจและทำให้เห็นถึงโอกาสในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนให้กับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นั้นเจ้าของความสำเร็จที่เราจะมาไขกลยุทธ์ของเขากันนั้นก็คือคุณสมิธ ทวีเลิศนิธิเจ้าของบริษัทนิธิฟู้ดจำกัดครับบริษัทนิธิฟู้ดจำกัดเป็นผู้ผลิตสินค้าเครื่องเทศและสินค้าเกษตรแปรรูปเช่นกระเทียมผงพริกไทยป่นกระเทียมเจียวเป็นต้นเขามีวิธีการผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับใครกันบ้างนั้นเราต้องไปพบเพื่อสอบถามเขากันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมครับมาอยู่กับคุณสมิธ ทวีเลิศนิธิครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนิธิฟู้ดจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอยากให้คุณสมิธนะครับช่วยเล่าเรื่องราวสักนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทนี้เองนะครับแล้วก็การเข้ามาสานงานต่อครับนิธิฟู้ดเนี่ยเป็นบริษัทที่2แล้วนะครับที่เริ่มจริงๆบริษัทข้างหน้าเนี่ยชื่ออิ่มกสิกิจเนี่ยก็เป็นบริษัทที่เริ่มต้นก่อนครับก็ต้องเท้าความไปถึงสมัยคุณพ่อคุณแม่แต่ก่อนอยู่ปากคลองตลาดที่กรุงเทพครับขายสินค้าเกษตรนะครับขายข้าวโพดใหญ่มันฝรั่งแล้วก็เริ่มกิจการเริ่มไม่ค่อยดีเพราะว่ามีตลาดไทยตลาดสีม่วงขึ้นมาเปิดก็เลยย้ายมาเชียงใหม่เพื่อทำหน้าที่เรื่องของการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อส่งกรุงเทพกับเครือข่ายที่มีอยู่ก็เริ่มมาด้วยจากการที่ค้าส่งพืชไร่ก่อนจนมาทำลำไยอบแห้งก็มีเครื่องอบแห้งแล้วล่ะแต่ลำไยอบแห้งเนี่ยทำได้ปีนึง40วันถ้าจะทำมากกว่านั้นต้องหาอย่างอื่นทำละก็เลยได้ครับคำแนะนำจากคุณอาให้มาลองทำกระเทียมผงพริกป่นเพื่อรองส่งเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยนะครับก็เริ่มมาเป็นโรงงานอิ่มกสิกิจจนถึงจุดหนึ่งมันก็ขยายโตขยายตัวขึ้นจนกลายเป็นโรงงานที่2คือนิติฟู้ดตรงจุดนี้ครับบริษัทนิติฟู้ดเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและเครื่องเทศแปรรูปนะครับเพื่ออุตสาหกรรมผมเป็นรุ่นที่2ที่เข้ามาสานงานต่อจากคุณพ่อและคุณอาแต่ก่อนคุณอาเป็นกรรมการผู้จัดการผมก็มาเข้าปีที่4ละที่เข้ามาเริ่มดูที่นิติฟู้ดนะครับสมัยเด็กๆเองมีแรงบันดาลใจไหมครับที่เราจะมาทำอาชีพนี้หรือเปล่าครับตอนนั้นเด็กๆก็เห็นคุณพ่อนะครับว่าเป็นคนค้าขายก็อยู่ในสายเลือดแล้วว่าเราอาจจะต้องมาเรื่องของค้าขายบ้างเรื่องของธุรกิจมากกว่าที่จะรับราชการหรืออะไรกันไปพอต้องมาทำจริงๆครับต้องปรับตัวต้องแบบว่าปรับเปลี่ยนอะไรบ้างครับคือเปลี่ยนมากในเรื่องของทัศนคติผมทำงานที่ต่างประเทศมาทำงานกับบริษัทใหญ่ๆมาเป็นเรื่องของการที่เราเป็นลูกจ้างเราก็คิดแบบลูกจ้างแบบนึงแต่พอเรากลับว่าเป็นเรื่องของผู้บริหารปุ๊บเนี่ยมันไม่มีคนสั่งไม่มีกรอบให้กับเราเราเป็นคนสร้างกรอบและสร้างธงต่างหากที่จะมุ่งไปก็เป็นเรื่องของอีกแนวคิดนึงต้องพลิกแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะได้จากประสบการณ์ทำงานข้างนอกคือว่าเราเข้าใจพนักงานของเราเพราะเราก็เคยเป็นในมุมเขามาก่อนเรื่องลึกๆเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้จากพนักงานของเราคือซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาสั่งสมประสบการณ์เป็น10ปีกับโรงงานนิติฟู้ดเราก็ต้องเรียนจากเขาฝ่ายคุณภาพบ้างเรื่องของวัตถุดิบบ้างเรื่องของการจัดการลูกค้าบ้างเนี่ยเราต่างหากเป็นคนที่เรียนจากพนักงานของเราจากทีมงานของเราเป็นคนสอนเราต่างหากปัจจุบันเองเนี่ยนิติฟู้ดเนี่ยครับมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับ 95% ของเราเนี่ยเราทำเครื่องเทศเพื่ออุตสาหกรรมทำกระเทียมผงทำกระเทียมเจียวทำพริกไทยป่นเพื่อสู่โรงงานคือไม่ได้ติดแบรนด์เราครับเราก็จะผสมเป็นสินค้าเขาคราวนี้เนี่ยเราก็จะเพิ่งจะเริ่มมาประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาเรื่องการสร้างแบรนด์สู่ผู้บริโภคโดยตรงครับเพื่อจะได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรื่องการทำแบรนด์บ้างนะครับแล้วก็สร้างแบรนด์ที่ชื่อว่า Urban Farm ครับขึ้นมาก็คือฟาร์มที่อยู่ในเมืองก็ทำสินค้าชุดแรกเนี่ยเป็นผักอบแห้งครับนะครับก็คือเอาผักหลายๆชนิดมาล้างมาอบมาหั่นแล้วมาหั่นแล้วมาอบแล้วก็แปรรูปแล้วรวมกันหลายๆชนิดใส่ซองครับฉีกใส่กับใส่หม้อหุงข้าวฉีกใส่บะหมี่ฉีกใส่อะไรก็คือต้มพร้อมกันแล้วก็เป็นผักสะดวก
แล้วก็ก็ขยายผลต่อว่าลูกค้าก็ชอบผลิตภัณฑ์แต่ว่า มันก็ไม่ได้จบซะทีเดียวลูกค้าก็อยากได้ของที่มันตอบโจทย์ความการใช้ชีวิตของเขามากขึ้นเราคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งที่เรียกว่าเออร์เบิร์นฟาร์มแต่เป็นซอสผงแบบข้าวผัดโดยไม่ต้องผัดก็คือแทนที่ข้าวผัดจะต้องผัดใส่กระทะเนี่ยเราก็ใส่ข้าวใส่น้ำแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเออร์เบิร์นฟาร์มลงไปคนแล้วก็หุงขึ้นมาก็กลายเป็นข้าวผัดก็ได้เป็นหอมข้าวหมกไก่ข้าวตกต้มยำข้าวอบแกงคิวหวานออกมาได้สะดวกสบายเลยสะดวกสบายแล้วความนิยมนะครับของผู้บริโภคเนี่ยให้การตอบรับกับสินค้าเราอย่างไรบ้างครับดีครับคนชอบบอกโอ้โหสะดวกจังเลยครับแล้วก็ถามว่าแล้วมีชูรสไหมน้องก็บอกไม่มีครับเนี่ยเราทำด้วยการแปรรูปอบแห้งการใช้เจียวน้ำมันก็คือเป็นการตอบโจทย์เรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องของสุขภาพด้วยครับวันนี้ The Success Story ขายกลยุทธ์สู่ความสำเร็จนะครับได้มีโอกาสเดินทางมาที่บริษัทนิติฟู้ดนะครับก็อยากจะให้คุณสมิธครับพาเขาไปดูรางการผลิตสักนิดนึงครับได้ครับยินดีครับครับขอบคุณมากครับไปเลยครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมคุณสมิธนะครับกำลังจะพาพวกเรานะครับเข้าไปดูด้านในนะครับของรายการผลิตของบริษัทนะครับอย่างที่เห็นอยู่ก็มีการเปลี่ยนชุดก็เป็นเรื่องของการป้องกันนะครับสิ่งปลอมปนไม่ให้จากภายนอกเข้าสู่อาหารของเราได้นี่เป็นข้อกำหนดของระบบมาตรฐานของเราครับนะครับก็ต้องเรื่องความสะอาดใช่ขออนุญาตให้ทุกท่านใส่ชุดอย่างที่เราเห็นอย่างนี้ครับเราค่อยเดินเข้าไปครับในช่วงนี้ตามเข้ามาเลยครับครับนี่ก็เป็นห้องอบกับห้องเจียวของเรานะครับก็เป็นกระบวนการความร้อนที่ใช้ความร้อนในการอบแห้งครับก็คือทำการถนอมอาหารให้โดยให้มันแห้งหรืออันนี้ก็คือทำการเจียวทอดเช่นรสเจียวกระเทียมเจียวเนี่ยเราเจียวอุตสาหกรรมก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับผมก็มาเป็นจุดนี้เองนะครับให้ผมถามนิดนึงสิครับว่าความจริงเนี่ยการเตรียมวัตถุดิบเนี่ยเราต้องมีการปอกมีการอะไรกันก่อนใช่ไหมครับครับนั้นก็คือการเตรียมวัตถุดิบเนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่ต้นทางแต่วันนี้เราจะเดินจากปลายทางเข้าไปหาต้นทางเพราะว่าเราเดินจากส่วนที่สะอาดมากไปสู่ส่วนสะอาดน้อยก็เป็นมาตรการในการควบคุมความสะอาดด้วยไม่ปนเปื้อนข้ามเข้ามาครับกับเนี่ยคุณอาก็จะเห็นว่าโรงงานเราเนี่ยเครื่องจักรอุปกรณ์จะเป็นสแตนเลสส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าสแตนเลสเนี่ยจะดีกว่าเหล็กเพราะว่าจะไม่มีการเป็นสนิมสนิมก็จะไม่ปนเปื้อนไปในอาหารแล้วก็ทนการกัดกร่อนได้ดีกว่าทำความสะอาดได้ง่ายกว่าพยายามจะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นสแตนเลสให้หมดนะครับใช้เวลานานเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นภาชนะนะครับที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรุงสัมผัสอาหารเลยสัมผัสอาหารเลยโดยตรงนะครับก็จะเป็นสแตนเลสนะครับแล้วแม้แต่เครื่องจักรเครื่องจักรตัวเองนะครับก็จะเน้นเป็นสแตนเลสเพื่อที่จะป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของการปลอมปนนะครับของสิ่งต่างๆแล้วนอกจากห้องนี้เองเนี่ยส่วนไหนเป็นส่วนสำคัญอีกครับคือส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้กระบวนการความร้อนนะครับแต่ส่วนที่อีกอันนึงคือการปั่นป่นได้เป็นผงครับแล้วก็คือทำจากพริกไทยเม็ดๆเนี่ยหรือว่ากระเทียมที่เป็นเม็ดที่เป็นกลีบๆเนี่ยป่นได้เป็นผงครับนะครับก็จะเป็นส่วนที่ใกล้กับลูกค้าที่สุดคือก่อนที่จะถึงลูกมือลูกค้าเนี่ยเราจะเปลี่ยนแล้วใส่กล่องลงไปครับนะครับหรือว่าการแพ็คก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วล่ะว่าสินค้าเนี่ยจะสู่ผลิตลงบรรจุภัณฑ์เพื่อจะถึงผู้บริโภคต่อไปก็เป็นจุดที่มีความป้องกันสูงมากครับแต่คุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่เพียงว่าเราผลิตนะครับทางบริษัทเนี่ยเขาจะมีการผลิตสินค้าขึ้นมานะครับให้ได้มาตรฐานแบบนี้ในส่วนขั้นตอนของการคัดเลือกสินค้าสำคัญมากที่สุดเลยนะครับวัตถุดิบเองก็เป็นตัวสำคัญไม่ใช่แค่เครื่องจักรนะครับเดี๋ยวจะให้คุณสมิธนะครับพาผมไปดูในส่วนของการคัดกรองวัตถุดิบนะครับในการที่จะนำมาผลิตเป็นเครื่องปรุงครับได้ครับอะไรครับนี่คือจุดทําการคัดนะครับก็คือแยกสิ่งสกปรกออกจากสิ่งที่ดีก็คือวัตถุดิบในการแปรรูปเนี่ยก็คงมีเศษที่เป็นดินหินปนมาบ้างในการกระบวนการแปรรูปเบื้องต้นเราก็ต้องทําการแยกออกก็แยกทิ้งออกไปเลยนะครับไอ้นี่คือกระเทียมอบกระเทียมคืออบจากสดๆเนี่ยอบแห้งใหม่รอบนึงก่อนแล้วนะครับเพื่อทําการเก็บให้ได้ยาวนานขึ้นแล้วค่อยนํากระเทียมเนี้ยมาอบอีกครั้งนึงแล้วก็ไปป่นเป็นผงให้กับทางผู้บริโภคหรือลูกค้าหัวใจสำคัญเลยครับนอกจากเรื่องของมาตรการมาตรฐานนะครับในการควบคุมความสะอาดแล้วเนี่ยตรงส่วนนี้เองเนี่ยมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของรสชาติของสินค้าที่กำลังจะออกหาผู้บริโภคครับคือรสชาติเนี่ยก็เป็นรสชาติที่มาตรฐานต้องคัดเลือกพันธุ์หรือว่าเรื่องของกระบวนการทำอย่างดีให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่รสชาติจะสม่ำเสมอครับส่วนการที่เราแยกสิ่งสกปรกออกไปหรือการแปรรูปที่ดีเนี่ยทำการลดอันตรายเชื้อจุลินทรีย์ที่เรามองไม่เห็นถ้ามันเน่าหรือมันเสียกินมากๆไปเราจะเป็นการป่วยได้ครับทำการแยกออกด้วยการใช้มือคัดออกไปเนี่ยก็คือทำทุกเม็ดก็จะผ่านมือคน
ครับผมแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการคัดวัตถุดิบมาจากตัวเกษตรกรเองจากตัวสดๆที่เอามาขายให้กับเราครับตรงนี้เราต้องมองดูขนาดไหนครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับในการประเมินว่าในฤดูกาลเนี่ยต้องทำการแปรรูปเบื้องต้นอะไรบ้างในการทำการเก็บให้ดีเพราะว่าเราต้องทำการขายให้ได้ทั้งปีนะครับตอนที่ผลิตมากๆของเกษตรเนี่ยพอหมดฤดูกาลแล้วทำอย่างไรให้เราสามารถมีเอามาผลิตเพื่อป้อนอุตสาหกรรมได้ครับแล้วก็ต้องมุ่งเน้นไปเรื่องของความสะอาดด้วยใช่ครับนะครับสำคัญมากที่สุดนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับก็เป็นลายผลิตสินค้านะครับของบริษัทนิติฟู้ดจำกัดนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามีมาตรฐานอย่างมากเลยทีเดียวครับจุดเล็กจุดน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสกปรกนะครับที่นี่เขาก็ใส่ใจให้ความสำคัญครับเพื่อที่จะให้สินค้าลูกชิ้นนั้นออกมาดีมีคุณภาพและที่สำคัญสุดนั่นก็คือความสะอาดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าครับจะมาพูดคุยกับคุณชินิกันต่อครับเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับในการบริหารจัดการงานที่นี่และที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของการได้รับโอกาสในการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนครับเรื่องของการลงทุนจากทาง BOI นะครับช่วงหน้ามาติดตามชมกันครับด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการลงทุนจึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนหรือ OSOS ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมหน่วยงานรัฐในการให้บริการแก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว OSOS ประกอบด้วยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกว่า20หน่วยงานจาก10กระทรวงซึ่งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมารวมกันณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่จากแต่ละหน่วยงานพร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุนการดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจรรวมถึงการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจและช่วยประสานงานในการขออนุมัติและอนุญาตต่างๆตั้งแต่เริ่มวางแผนการลงทุนจนถึงการขยายธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ว่าท่านจะเป็นนักลงทุนไทยหรือต่างชาติธุรกิจขนาดใหญ่หรือย่อมไม่ว่าท่านจะได้รับการส่งเสริมจาก BOI หรือไม่ OSOS ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน OSOS ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนแห่งเดียวของไทยเราทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณหลักการในธุรกิจที่รับเข้ามาเนี่ยเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงที่มาใช้เรื่องของความพอประมาณเขามีเหตุผลเขามีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานของคุณธรรมและความรู้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับผมแล้วก็คุณสมิธนะครับได้พาคุณผู้ชมนั้นไปดูรายการผลิตนะครับก็เรียกได้ว่ามีมาตรฐานอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้เองครับก็อยากจะมาสัมภาษณ์ต่อนะครับสอบถามครับเกี่ยวกับเรื่องของณวันนี้เองเนี่ยคิดไว้ไหมครับว่าบริษัทของเราเนี่ยจะเจริญเติบโตมาได้ขนาดนี้ครับวันที่ผมเข้ามารับองค์กรมาบริหารต่อเนี่ยถือว่าองค์กรนี้เจ๋งมากๆคือมีความแข็งแกร่งทั้งลูกค้าเองคุณภาพของโรงงานระบบปฏิบัติการหรือว่าทีมงานเนี่ยคือถือว่าดีมันไม่แปลกใจเลยที่ว่าวันนี้ถึงโรงงานถึงเดินมาถึงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ผมต้องมองต่อว่าจะทำให้มันเกิดอะไรต่อนะครับครับในฐานะที่เป็นรุ่นที่2เองนะครับมองเห็นปัญหานะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านอะไรมาบ้างครับคือปัญหาสมมติถ้าพูดถึงโรงงานตั้งแต่ตอนเริ่มเนี่ยก็คือจากกิจการที่ต้องใช้ความรู้และความทักษะเยอะเพราะเราไม่ได้ขายสินค้าเครื่องเทศทั่วไปหลากหลายสินค้ากับลูกค้าที่ค่อนข้างซับซ้อนคือมีความต้องการแบบเฉพาะทางก็คือเช่นอุตสาหกรรมอาหารที่มีความต้องการเพื่อส่งออกเนี่ยมีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงมากการที่โรงงานเฉยๆจะเข้าไปเนี่ยต้องพัฒนาระบบและกระบวนการระบบบริหารงานคุณภาพเพื่อความปลอดภัยอาหารซึ่งมันมีขั้นและมีตอนเยอะมากซึ่งเราก็สั่งสมทำมาเรื่อยๆแล้วก็สร้างระบบขึ้นมาก็เป็นจุดที่เป็นความยากลำบากของโรงงานจุดหนึ่งซึ่งทางทีมงานต้องร่วมมือร่วมแรงกันในการสร้างระบบขึ้นมาแล้วก็สร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่องของคุณภาพเนี่ยต้องไม่ให้ลดหย่อนครับระบบนะครับที่ระวังเอาไว้ในการบริหารจัดการนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านสู่มาตรฐานต่างๆด้วยทั้งอย่างที่พูดมานะครับทั้งเรื่องของความปลอดภัยทางอาหารเองนะครับแล้วก็การยอมรับอาจจะในกลุ่มผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเองด้วยตรงนี้เองเนี่ยเราใช้แนวทางวิธีการอย่างไรครับในการแก้ไขคือเราก็ต้องถามลูกค้าก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรทำเกินลูกค้าจะไม่ต้องการนะครับถ้าเกิดทำกับลูกค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเขาต้องการอะไรเอ่ยเช่นต้องการ HACCP เราทำเป็น HACCP หรือยังลูกค้าต้องการระบบ ISO เรามี ISO หรือยังนะครับก็ทำออกมาตามความต้องการของลูกค้าลูกค้าจะให้ไกด์อ่ะหรือว่าให้คำแนะนำว่าทำอย่างนี้สิเราก็ทำตามไปส่วนถ้าเป็นเรื่องของตลาดสินค้าผู้บริโภคเองเนี่ยเราต้องคิดกลับละ
พราะผู้บริโภคไม่ได้เรียกร้องต่อเราเราต่างหากจะนำเสนออะไรกับผู้บริโภคคราวนี้มาถึงเรื่องของโอกาสที่เราเข้าไปขอรับการส่งเสริมนะครับการสนับสนุนเรื่องของการลงทุนเนี่ยจากทาง BUI นะครับตรงจุดนี้เองตอนนั้นเนี่ยเรามีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับบังเอิญจะมีโครงการช่วงพิเศษช่วงขึ้นมา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เข้าไปขอรับการสนับสนุนก็จะรับการสนับสนุนแบบลดเงื่อนไขเพราะตอนช่วยส่งเสริม SME เราก็ได้การสนับสนุนอย่างง่ายขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยมาเอาเงินที่จะประหยัดได้เรื่องของภาษีบ้างก็ตามเรื่องของเครือข่ายของ BUI ก็ตามมาช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาในส่วนอื่นที่เรายังขาดแรงเราเข้าไปหาที่ศูนย์การลงทุนภาคที่1ที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่มีทั้งผอ.บ้างแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายๆคนเนี่ยก็ช่วยเป็นโค้ชให้เราด้วยความที่เราเจอกันอยู่แล้วบ้างตามกิจกรรมต่างๆของเชียงใหม่ก็จะได้รับการรู้จักแล้วก็เข้าไปขอความช่วยเหลือเขาเป็นประจำก็สิ่งที่เราสามารถนำมาใช้ได้คือเรื่องการนำเข้าเครื่องจักรแบบฟรีภาษีนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้สิทธินั้นสิทธิ์ที่เราได้ใช้จริงๆคือการลงทุนแล้วได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการคืนเป็นภาษียกเว้นภาษีเป็นเวลา8ปีลดหย่อนภาษีนิติบุคคลใช่ครับก็คือลดหย่อนก็คือว่าถือว่าได้เปรียบเลยล่ะเพราะว่าเราเอาเงินภาษีเนี่ยนำมาใช้ลงทุนในเครื่องจักรบ้างก็ตามพัฒนาบุคลากรบ้างก็ตามครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวความคิดหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมีไหมครับที่ทาง BUI เนี่ยเข้ามาสอดแทรกให้กับเรามีครับเนื่องจาก BUI เนี่ยเราก็เป็นสมาชิกของเขาแล้วล่ะก็จะมีจดหมายข่าวมาให้โครงการอบรมที่น่าสนใจก็จะนำเสนอผมก็นอกจากได้รับการส่งเสริมเป็นบัตรส่งเสริมธุรกิจการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเข้าไปร่วมอบรมนักลงทุนไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อจะไปเตรียมตัวว่าถ้าเกิด AEC เปิดประตูเนี่ยเราจะนอกจากลงทุนในประเทศแล้วเนี่ยเราจะมองภูมิภาคเราเนี่ยให้ลงทุนอย่างไรก็สร้างเครือข่ายว่าเพราะคนที่ไปลงทุนด้วยกันไม่ควรไปคนเดียวคนไปเป็นแผงเพื่อจะได้มีความสามัคคีแล้วก็ปกป้องลมฝนที่จะเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่บ้านเราครับใช้ปณิธานในการทำงานอย่างไรครับที่เราสามารถเปิดวิสัยทัศน์เองก็ตามหรือว่าเปิดช่องทางทำให้เราเนี่ยสามารถมองหาโอกาสรอบด้านเนี่ยที่จะมาส่งเสริมกับธุรกิจเราเนี่ยได้โดยหลักการในธุรกิจเดินธุรกิจเนี่ยที่นี่ที่ฟู้ดเองหรือผมเองที่รับเข้ามาเนี่ยเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับที่มาใช้เรื่องของความพอประมาณเขามีเหตุผลเขามีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานของคุณธรรมและความรู้นะครับก็ดูว่าสิ่งเราทำเนี่ยมันดีหรือยังมีความแข็งแกร่งใดที่จะใช้เพื่อขยายผลได้บ้างแล้วลงทุนในจุดที่เราต้องแข็งแล้วเราคิดว่าตลาดมีก็คือประเมินโอกาสอยู่เรื่อยๆแล้วก็เอาตัวเองออกไปนอกสำนักงานนอกออฟฟิศบ้างไปเจอลูกค้าบ้างไปออกงานแสดงสินค้าบ้างไปทำอะไรที่ปกติที่คนเขาบอกว่ามันเหนื่อยแต่ถ้าเกิดเราไปปุ๊บเราจะเห็นโอกาสมากกว่าคนที่ไม่ได้ไปอยากให้ฝากไว้ครับเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะมีท่านผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเข้าไปขอรับความช่วยเหลือนะครับรับการสนับสนุนเนี่ยจากทาง BOI นะครับแล้วก็ในจุดที่เราอาจจะมีแง่คิดอะไรแนะนำกับนักธุรกิจบริหารงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ครับคือ BOI เนี่ยไม่ควรจะเข้าไปหาเขาเมื่อเราต้องการเหมือนกับแบงก์อ่ะถ้าเราจะไปหาธนาคารเมื่อเราต้องการเงินกู้ก็ช้าเกินไปเราต้องทำความรู้จักกับเขาไว้ก่อนใช่ไหมครับถ้านายธนาคารไม่รู้จักเราเลยจะให้เรากู้ก็ไม่รู้จักจะให้เราได้ยังไงเช่นกันกับ BOI ถึงแม้เรายังไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเช่นนิติฟูดก็ตามเนี่ยแต่เราก็เข้าไปร่วมกิจกรรมเพราะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้เครือข่ายธุรกิจหรือว่าสิทธิประโยชน์อื่นๆใดๆที่ไม่น่าจะใช่เรื่องของการลงทุนอย่างเดียวก็ไปแนะนำตัวทำความรู้จักแล้วก็ทำการสื่อสารกันบ่อยๆเพื่อมีโอกาสมาถึงเนี่ยเราจะได้ใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของเราส่วนนักธุรกิจรุ่นใหม่เองก็ตามเนี่ยก็มองว่าต้องมองโลกให้กว้างขึ้นนะครับอย่าทำเหมือนเดิมเพราะว่าสิ่งที่ทำเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยในอนาคตอันใกล้ถ้าเราเปิดเป็น AEC ก็ตามเป็นเรื่องของประชาคมธุรกิจอื่นๆก็ตามเนี่ยถ้าเรามองแบบเดิมเนี่ยเราไม่ออกไปหาความแตกต่างใหม่ๆหรือมองว่าคนที่เขาสำเร็จทำอย่างไรคนที่ผิดพลาดทำอย่างไรเพื่อเอามาแก้ไขหรือป้องกันกับตัวเองเนี่ยจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อธุรกิจดีขึ้นครับแค่นี้เองนะครับก็ประสบความสำเร็จมาได้ขอบคุณคุณสมิธมากเลยครับที่วันนี้มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับของการสานงานต่อนะครับในด้านของการบริหารจัดการเองของบริษัทนิติฟู้ดจำกัดครับขอบคุณมากครับยินดีครับและเมื่อได้พูดคุยถึงความสำเร็จของบริษัทนิติฟู้ดจำกัดกันไปแล้วคุณสมิธนั้นได้พูดถึงวิธีการใช้สิทธิ์ในการส่งเสริมการลงทุนจากทาง BOI ไว้เป็นอย่างดีดังนั้นเราต้องไปสอบถามทาง BOI จังหวัดเชียงใหม่กันครับว่าได้สนับสนุนธุรกิจของคุณสมิธอย่างไรบ้างครับ
ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ไปพูดคุยกับคุณสมิธนะครับผู้ประกอบการทางด้านของอาหารเกษตรแปรรูปนะครับของบริษัทนิติฟู้ดจำกัดครับส่วนหนึ่งครับที่พูดถึงเรื่องของความสำเร็จนั่นก็คือเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนจากทาง BOI นะครับและตอนนี้ครับผมก็ได้พาคุณผู้ชมมาอยู่กับผอ.สมมาตรตั้งสกุลครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่1จังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับผอ.ครับครับผอ.ครับพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะครับในพื้นที่ของเรา17จังหวัดนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ทราบว่ามีผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยจะทำธุรกิจด้านไหนบ้างครับของเชียงใหม่นี่จะเป็นเรื่องของการเกษตรแปรรูปนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับแล้วก็ยังมีพวกอัตกรรมอย่างในกรณีของนิติฟู้ดจำกัดครับทาง BOI เองได้เข้าไปส่งเสริมอะไรบ้างครับก็ส่วนที่เขาจะได้ประโยชน์กับเราตอนนี้นะครับก็จะเรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้10คนนะครับแล้วก็ในอนาคตถ้าเขามีการนำเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มเพื่อใช้ในการผลิตในส่วนนั้นเขาจะได้ยกเว้นอากรกับเขาด้วยนะครับครับก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่ได้นะครับในส่วนนี้เองเรื่องของภาษีเองนะครับอยากให้เล่าสักนิดนึงครับว่าของนิติฟู้ดเองเนี่ยเขามาทำความรู้จักกับทาง BOI ได้อย่างไรครับเขามาขอรับการส่งเสริมเนื่องจากว่าเราทำงาน BOI เราทำงานเนี่ยนะครับเราไม่ได้มุ่งเฉพาะเรื่องการหาผู้ส่งเสริมอย่างเดียวเราต้องมีหน่วยงานเป็นพันธมิตรครับแล้วหน่วยงานหนึ่งก็คือสภาอุตสาหกรรมของแต่ละจังหวัดอย่างของคุณสมิธนี่แกก็เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วก็มีโอกาสพบปะพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้นานแล้วเวลาจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับแล้วเมื่อถึงวันหนึ่งที่คุณสมิธคิดว่าเขาพร้อมที่จะขอส่งเสริมก็ได้มาพูดคุยกันแล้วก็นำไปสู่การขอรับการส่งเสริมจนได้รับการส่งเสริมในที่สุดครับเพราะนี่เป็นหน้าที่ของเราแล้วครับว่าเราจะต้องประชาสัมพันธ์หน่วยงานของเราให้คนภายนอกรู้จักให้มากที่สุดนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมหรือไม่ก็ตามนะครับเพราะอนาคตสักวันหนึ่งเมื่อเขารู้จักเราแล้วแล้ววันหนึ่งที่เขาคิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากเราเขาก็จะเข้ามาหาเราแล้วครับพอครับตอนนี้ถ้าเกิดว่ามองถึงเรื่องของศักยภาพนะครับของนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองมีรายไหนอีกบ้างครับที่น่าสนใจแล้วก็เขาน่าจะเข้ามาขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากเราครับครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเลื่อนในพื้นที่ที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่1ดูแลอยู่เนี่ยนะครับแต่ละพื้นที่ก็มีศักยภาพแตกต่างกันนะครับแล้วก็กิจการที่ขอรับการส่งเสริมเนี่ยเราก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นการไม่กี่ประเภทนะครับถ้ามาดูในบัญชีประเภทกิจการของเราแล้วเนี่ยมันมีตั้ง200ครับรวม200ประเภทกิจการย่อยนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นกิจการที่ผลิตเพื่อการส่งออกนะครับไม่ต้องเป็นกิจการที่ลงทุนมากๆเป็นร้อยๆล้านนะครับคุณจะผลิตเพื่อขายในประเทศก็ได้นะครับมีเงินลงทุนตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนถ้าอยู่ในประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมจากBOIได้ก็เข้ามายื่นขอส่งเสริมได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับการส่งเสริมด้วยติดต่ออย่างไรบ้างครับติดต่อกับเราได้ทั้งทางโทรศัพท์นะครับเข้ามาพบกับเราที่สำนักงานนี้ก็ได้หรือว่ามีโอกาสเจอกันในตอนที่จัดกิจกรรมข้างนอกหรือว่าให้เราเข้าไปพบท่านที่สำนักงานหรือบริษัทของท่านเลยก็ยังได้ครับนะครับคุณผู้ชมครับหากใครนะครับที่เป็นผู้ประกอบการนะครับทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่เองนะครับมีโครงการดีๆนะครับที่สนใจอยากจะให้ทาง BOI นะครับส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องการลงทุนนะครับก็ติดต่อมาได้ครับในพื้นที่ของที่ในส่วนของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่1นะครับจังหวัดเชียงใหม่ดูแลกันอยู่17จังหวัดนะครับทางภาคเหนือครับติดต่อกับทางผอ.ได้เลยนะครับวันนี้เองครับ The Success Story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จนะครับต้องขอขอบคุณผอ.เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับของบทบาทหน้าที่แล้วก็ในส่วนที่เราได้ลงไปส่งเสริมสนับสนุนนะครับของกิจการนิติฟู้ดจำกัดด้วยขอบคุณมากครับผอ.ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นนะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงจากรุ่นสู่รุ่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหากคุณเป็นนักธุรกิจนะครับที่มาสานต่อจากธุรกิจที่มีดั้งเดิมอยู่แล้วครับเราต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะครับอย่างเช่นคุณสมิธครับที่ได้เข้ามารับงานสานต่อนะครับในการบริหารงานของบริษัทนิติฟู้ดจำกัดครับก็ส่งผลให้บริษัทนี้นะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นครับหากคุณผู้ชมนะครับเป็นผู้ประกอบการมีโครงการดีๆครับที่ต้องการอยากจะขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากทาง BOI นะครับเข้าไปดูข้อมูลก็ได้ครับที่ www.boi.go.th ครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการ The Success Story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถดูรายการเราย้อนหลังกันได้ครับที่ YouTube ของรายการ The Success Story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าให้ผู้บริหารทำคนเดียวเราต้องสร้างทีมงานขึ้นมาให้เขามีความเข้าใจในเนื้องานอย่างถ่องแท้มีเป้าให้เขาแต่อย่าบอกวิธีการคือทำอย่างนี้ให้หน่อยวิธีการยังไม่รู้แต่มาถามได้ว่าเราแนะอะไรถ้าเราไปบอกว่าทำอย่างนี้ติดด้วยการเดินไป A ไป B ไป C เนี่ยเราก็จะลิมิตเขาอยู่ในกรอบของการเดินครับ